อินเป็นคำที่หนึ่งจบสองและสามและแล้วก็สี่ฮะเป็นไงเอ่ยโอเพราะเราทำไมฮะเพราะเราไม่ตลกด้วยฮะเฮ้ยมาโจกิ้งโจกเกิ้งอะไรมาเล่นมุกอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับชีวิตดีปากเสียไงฮะเราทำให้เป็นจริงให้ดูแล้วต้องทำยังไงวะโอ้โหคืออันนี้ให้หญิงพูดตรงๆเลยนะคือให้หญิงอะไปดูโพยมาไปดูบล็อกทรูมาฮะว่าแบบว่าต่อไปจะทำอะไรต่อคือหาตาแตกอะหาวิธีเอายาพิษตาแตกอะชาตินี้ถ้าไม่ดูเฉลยนี่โหไม่รู้ว่าเอาที่ไหนฮะคือเราต้องมาขโมยกุญแจของยายเนี่ยแล้วก็ไปเปิดเอายาพิษในห้องนั้นนะฮะเกมมันบั๊กเยอะมากนะเกมนี้จริงๆแล้วอะนี่ใครไม่เนียนฉันเนียนเฮ้ยอุ้ยแล้วSure what you're trying to do. Oh! But whatever it is, it's not funny. ทำไมอ่ะให้หญิงพลาดอ่ะ โอ้ยยากจังวะ It's not funny. โอเคทุกคน ก็คือให้หญิงเข้าใจผิดตอนแรกอ่ะให้หญิงคือรอให้มันจะหมดหลอดแล้วกดใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าเอาไปเล่นกันอ่ะต้องรีบกดเลยนะขึ้นปุ๊บกดปั๊บเลยฮะเออยให้หญิงอ่ะเมื่อกี้เกือบตัดสินใจที่จะแบบ ลงมือแล้วอ่ะเฮ้ยเกือบกระซวกหน้าแล้วฮะเอาไม่ได้สักทีอ่ะตรงไหนอ่ะยาอุปกรณ์ของเล่นเยอะมากครับห้องเนี้ยเนี่ยหรอไอเนี้ยหรอใช่ไหมทำไมมีคัสซีเนี่ยเกมเป็นไรเนี่ยก็คือถ้าไอ้ค่าซ้ายล่างของเราอะต่ำมากๆอะเราจะถูกไล่ออกจากโรงเรียนฮะถ้าหญิงอาจจะต้องใช้สูตรโกงมาช่วยด้วยมั้งเนี่ยเออในการดึงค่าไอ้เนี่ยให้เต็มอะอ่ะไม่ไหวฮะโคตรยากเลยเออโกงแม่งเลยฮะดึงเรปิเทชันให้เต็มเลยฮะนี่เป็นสาวป๊อปปูล่าในโรงเรียนต่อไปก็น่าจะเข้าห้องเรียนได้แล้วมั้งฮะเพราะว่าเราจะวางยาได้ตอนที่เขากินข้าวเที่ยงเดี๋ยวให้สาวๆรู้ป่ะว่าตำรวจลงอ่ะเมื่อวานอ่ะเอรู้ดิโหแล้วก็ต้องอยู่ถึงเย็นเลยเมื่อวานอ่ะโคตรเซ็งอ่ะแล้วรู้เลยป่ะคนที่ชื่ออายานุอ่ะถูกจับไปด้วยนะก็คือเรื่องเนี้ยมันมีเด็กคนนึงอ่ะจากห้อง301เห็นว่ายายหน้าน่ะถูกผลักลงมาโดยผู้หญิงคนนึงน่ะแต่ผู้ชายคนนั้นอ่ะที่เห็นนะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นใครแล้วฉันก็สงสัยด้วยว่าทำไมอ่ะเขาไม่โทรหาตำรวจทันทีเลยเขารอจนเลิกเรียนเลยนะค่อยไปแจ้งกับอาจารย์อ่ะสรุปก็คือมันมีผู้ชายคนนึงอ่ะเห็นฉากที่มีคนผลักกันบนดาดฟ้าฮะแต่ไอ้ผู้ชายคนนั้นอ่ะไม่แน่ใจแบบรูปลักษณ์หน้าตาอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยบอกกับตำรวจตามนั้นไปฮะก็เลยมันไปใกล้เคียงกับคนที่ชื่ออายาโนะก็เลยนั่นแหละฮะอายาโนะก็โดนไปฮะอุ้ยขอโทษนะอายาโนะเอาล่ะฮะพักเที่ยงแล้วฮะต่อไปเราก็ต้องไปหายายคาชิโกะที่น่าจะโรงอาหารนี่แหละฮะน่าจะรอให้ยายคาชิโกะมากินข้าวแล้วเราก็ใส่ยาพิษหรือจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้รอยายคาชิโกะฮะเรารอยายฮาน่าเนี่ยแหละฮะเราจะสังหารยายฮาน่าเนี่ยแหละฮะตอนแรกข้างหญิงนึกว่าจะต้องรอยายคาชิโกะแต่คาชิโกะไปอาบแดดลืมฮะแล้ววิธีที่ทำให้มันยืนระวังเข้ากล่องก็คือต้องขำคิกคักฮะจนมันยืนอ่ะฮะนี่มันยืนปุ๊บแล้วเราก็ใส่โอ้โห
นี่อ้อมมีคนมองอยู่อ่ะโหยากว่ะโอเคฮะเมื่อกี้ก็คือฮะหญิงเฟลฮะล้มเหลวฮะข้าไม่สำเร็จอ่ะดิฮะก็เลยเล่นใหม่ฮะก็คือเมื่อกี้เราอ่ะต้องขำคิกคักแล้วจนกว่าฮาน่าจะยืนไปเดินไปที่อื่นแล้วก็ตรงนั้นอ่ะห้ามให้คนเห็นด้วยก็คือเราจะต้องรีบมากๆเลยฮะต้องเป็นช่วงแรกๆที่ฮานะไปนั่งกินข้าวเลยอ่ะเราถึงจะทำได้ฮะเดี๋ยวทำให้ดูฮะนี่ฮะตามติดฮานะไปเลยฮะคือไอตอนเมื่อกี้เราอ่ะทำช้าเกินไปแล้วทีเนี้ยคนอ่ะมันอยู่เต็มโรงอาหารแล้วฮะมันก็เลยทำไม่ได้แล้วเพราะว่าการจะวางยามันต้องห้ามให้คนเห็นฮะเนี่ยเราต้องมารอฮานะนั่งแป๊บนึงฮะแล้วเราก็ขำคิกฮาน่าได้ยินแล้วเราก็อ้อมไปฮะรอจนกว่าฮาน่าจะเดินมาตรงนี้ฮะแล้วก็จุ๊บ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 และ3และแล้วก็4ฮะเป็นไงเอ่ยโอ้เจ็บท้องฮะเจ็บท้องอุ้ยๆจะอ้วกเหรออุ้ยๆเดินไปไหนอ่ะห้องพยาบาลมะอ่ะเดินมาเข้าห้องน้ำเฉยเลยอ๋อก็คือมาอ้วกนั่นแหละฮะอ๋อแค่อ้วกเฮ้ยพี่ให้กดตัว F ให้อันเนี้ย Hey who are you ก็คือทำให้จมน้ำฮะตัว F เมื่อกี้ไม่มีเลือดนะแต่เราต้องเคลียร์ไหมอ่ะว้าไม่ทำไมฮาน่าเขามาหลับในห้องน้ำอ่ะเขาเป็นไรฮะไม่เลยเกิดขึ้นฮะไม่คิดว่าไม่น่าจะต้องกำจัดศพนะมังฮะต่อไปก็บทตอนเนี้ยเป็นวันที่2ใช่ไหมฮะเราจะต้องไปหาเซจิกับมินามิที่ยืนคุยกันฮะเพื่อว่าไปเช็คอาการว่ามินามิอ่ะทำไมถึงหลับดึกก็คือเนื้อเรื่องเดิมฮะนี่ฮะเดี๋ยวฮะหญิงจะเช็คให้ฮะว่าบทพูดจะมันเหมือนเดิมหรือเปล่าฮะสวัสดีจ้าลาน่า I'm fine thank you and you ฉันก็เหมือนกันเฮ้ยบทเปลี่ยนนิดนึงนะเอ้ยเซจิเมื่อกี้ถามเช็คเราว่าเธอโอเคหรือเปล่าแต่มินามิก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องมาสนใจหรอกโอเคแล้วเราก็เริ่มถามมินามิเราฮะว่าหลับเป็นไงที่ห้องพยาบาลอ่ะก็หลับปกติแล้วตอนนี้ก็เซจิก็โดนไล่ไปแล้วฮะโอเคก็บทเปลี่ยนนิดนึงคือเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคที่เปลี่ยนไปนิดหน่อยก็คือตอนที่เราคุยกับ CIG อ่ะจำฉากโหคือเมื่อกี้มันเด้งขึ้นมาโอ้ยยันจังเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะสรุปก่อนฮะก็คือเรื่องแรกนะบทของ CIG กับของเราอ่ะเปลี่ยนไปนิดหน่อยฮะก็วันในฉากจบแรกอะเซจิจะทักถามเราว่าเฮ้ยทำไมดูสดใสจังดูแฮปปี้จังแต่ในครั้งเนี้ยเขามาทักถามเราฮะว่าทำไมดูหน้าตากังวลจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อกี้เราก็ขอคำปรึกษาจากอินโฟจังฮะว่าจะทำยังไงถึงจะกำจัดยายคาชิโกะเพราะเรากำจัดยายฮาน่าไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วทีเนี้ยยายคาชิโกะถูกรับมอบหมายจากอาจารย์ฮะว่าให้ทำงานให้ทำความสะอาดที่ห้องเคมีคือเราจะต้องไปห้องเคมีฮะห้องไซแอนแล็บเนี่ยปะไหนคาชิโกะ